บอลเหมือนกันแต่บอลไม่เหมือนกันโคโลคาเซียคาราเดียมอะโลคาเซียซันโตโซมามันต่างกันยังไงอะจริงขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าโมเองเนี่ยก็เพิ่งมาเล่นสายบอลเนี่ยมาไม่นานจริงๆนะคะแต่คุณพ่อเนี่ยชอบบอลมากเราเองเนี่ยเพิ่งโดนตกเมื่อไม่นานมานี้จากความนิยมที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเราเริ่มเสพสื่อมากขึ้นมันเราเริ่มเห็นความน่ารักของมันนะคะแล้วเราก็เลยอยากลองไปซื้อมาเลี้ยงดูปรากฏว่าเราไม่ได้ทำกันบ้านมาก่อนเลยเพราะเราก็เห็นเนาะเราคิดว่ามันก็เลี้ยงง่ายๆแหละเลี้ยงธรรมดาเหมือนไม้ทั่วไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวของเขาอยู่นะมีความพิเศษลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจของแต่ละสายพันธุ์อยู่มันก็จะช่วยให้การเลี้ยงบอลของเราเนี่ยสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลืองเงินด้วยการที่ซื้อมาละพายซื้อมาละพายแบบของโมช่วงแรกนะคะงั้นเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละสายพันธุ์มันต่างกันยังไงทุกคนอาจจะได้ยินชื่ออะไรซีเซียนะคะ4ชื่อแรกที่เราพูดเข้าไปในต้นคลิปเนาะว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆอ่ะพวกต้นไม้กลุ่มเนี้ยที่โมไปรีเสิร์ชมาเนาะเขาจะเรียกกลุ่มนี้ว่าไม้ใบแบบกลุ่ม Elephant Ear หรือพวกหูช้างนะคะด้วยความที่ลักษณะของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหูช้างหรือว่าบางคนเขาก็จะเรียกกันว่า Angel Wings เนาะเพราะว่าเหมือนปีกเทวดาบางคนเขาก็จะเรียกว่า Jesus Heart นะคะก็คือจะเหมือนรูปหัวใจนะคะทีเนี้ยเขาก็เลยจะแบ่งตามลักษณะของต้นไม้กลุ่มหูช้างเนี่ยเป็น4ประเภทแบบคร่าวๆนะคะก็คือพวกเซียๆที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าความแตกต่างของแต่ละอันน่ะมันเป็นยังไงกันบ้างอย่างโคโลคาเซียเนี่ยนะคะจริงๆอ่ะเขาเป็นไม้ใบเขาชอบอยู่ใน swampy area เหมือนพวกในหนองน้ำในแอ่งน้ำอ่ะคล้ายๆเหมือนแบบถ้าเราปลูกเขาอ่ะเราเอาถาดน้ำอ่ะแล้วลองแช่เขาไว้ได้เลยนะเขาอยู่ในน้ำได้หรืออยู่ริมน้ำได้เลยชอบน้ำมากๆชอบน้ำขังชอบความชื้นแฉะนะคะตัวของเขาเนี่ยตัวพืชของเขาเป็นพืชหัวเนาะเขาจะเติบโตขึ้นมาจากหัวที่เราเห็นกันเนี่ยที่แทงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ลำต้นนะมันเป็นใบนะคะเขาก็จะชอบแดดอยู่ในแดดได้แต่ก็ต้องไม่แรงจัดมากเกินไปถ้าเขาอยู่ในแดดจัดเนี่ยใบก็จะไม่ง่ายเหมือนกันนะคะในตระกูลของโคโลคาเซียเองเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเลยในช่วงของหน้าฝนนอกนั้นหน้าอื่นๆหน้าหนาวหน้าร้อนเลยเนี่ยก็จะเรื่องมากงองแงนิดนึงนะคะเรียงยากนิดนึงแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ยโอ้โหทนมากนะคะชอบเลยนะคะอย่างโคโลคาเซียดังๆที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็จะเป็นพวกหน้ากากฟาโรห์นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูด้วยหน้ากากฟาโรห์นะคะจะมีพวกแบ็คโคโรนะคะเป็นใบสีดำๆเนาะสวยมากมันๆเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโคโลคาเซียเลมอนแลมเกกโก้อันนี้คือลายเขาจะเหมือนแบบสีมันจะออกไวเบรดเหมือนจะสีเหมือนแบบมะนาวสดสดสวยๆแล้วก็จะมีลายเหมือนพวกกิ้งก่าอะไรเงี้ยสวยๆเนาะที่ดังเหมือนกันก็คือโคโลคาเซียโมจิโตอย่างไลมอนแลมเนี่ยแล้วก็โมจิโตเนี่ยราคาสูงมากตอนนี้จริงๆอ่ะถูกตกเข้าบอลมาเพราะว่าสองต้นนี้เหมือนกันเพราะว่าลายมันน่ารักมากมันจะเหมือนเป็นดอทเนาะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบสีมันก็จะสดสดมีสีดำสีเขียวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ซื้อไม่ไหวเราก็เลยเลี้ยงบอลธรรมดาไปก่อนนะจนกว่าให้ตลาดเขาอิ่มตัวนิดนึงแล้วเราค่อยกลับไปหามาเลี้ยงนะคะเพราะเราเลี้ยงเพื่อความพอใจนะคะอีกอันนึงก็น่ารักเป็นโคโลคาเซียคอฟฟี่คัพเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหมือนเป็นถ้วยกาแฟแล้วก็เขาจะมีตัวกระดูกแบบสีดำๆอ่ะเป็นใบขึ้นมาเหมือนเป็นถ้วยนะคะอันนี้ก็คือโคโลคาเซียที่ตอนนี้เป็นได้รับความนิยมกันชอบน้ำนะทุกคนจำไว้นี่ชอบน้ำแช่น้ำได้นะคะแล้วก็ชอบแดดด้วยแต่ต้องไม่แรงเกินไปนะคะจะเดินเติบโตได้ดีทั้งหน้าฝนแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องควบคุมความชื้นของเขาหน่อยเพราะว่าเย็นเกินไปเนี่ยใบเขาก็จะเหี่ยวเหมือนกันบอลอีกตัวนึงที่ใกล้เคียงกับโคโลคาเซียก็คือตัวคาราเดียมตัวนี้คาราเดียมเนี่ยประเทศไทยส่วนมากที่เราจะเรียกกันเราจะเรียกกันว่ารวมกันว่าบอลสีด้วยความที่เขาเป็นไม้ใบที่มีลักษณะแบบมีสีสันสดใสนะมันก็จะเป็นพืชหัวเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าตัวคาราเดียมเนี่ยเขาจะมีลักษณะใบที่สั้นกว่าโคโลคาเซียเนี่ยเขาสูงได้ถึง1เมตรเลยนะหรือ1เมตรกว่าๆเลยนะคือเขาใหญ่มากเขาจะแบบสูงมากแต่ว่าคาราเดียมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณเต็มที่คือครึ่งเมตรอะประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นแหละ50เซนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะอยู่เป็นพุ่มดูแบบน่ารักอะไรเงี้ยมีสีสันสวยงามแบบสีแดงๆอย่างเงี้ยถ้าใครนึกไม่ออกก็คือน่าจะรู้จักรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาเลี้ยงกันเนาะก็จะเป็นพวกอีหนาว
อย่างใบอีเหนาที่เป็นสีขาวๆหรือเป็นพวกคกลกอย่างเงี้ยมีสีแดงสดๆมีลายสีขาวอย่างนี้เลยอย่างบอลโบราณก็จะมีเจ้ากรุงไกลเซอร์อย่างเงี้ยที่แทบทุกบ้านว่ามีอ่ะต้องมีแน่ๆต้องมีกันบ้างอ่ะเพราะว่ามันดังมากจริงๆในช่วงยุคหนึ่งนะนกกระทาทับทิมเม็ดใหญ่นางไหมสาวน้อยปะแป้งอย่างเงี้ยก็ดังมากเหมือนกันนะในหมดคาราเดมนะในหมดบอลสีนะณตอนนี้เองนะคะคนไทยเราก็ครีเอทมากเลยมีการนำบอลทั้งบอลโบราณบอลใหม่เนี่ยเอามาผสมกันให้เกิดลายแบบโอ้โหวิจิตรมากตอนนี้ทุกคนก็สามารถเอาไปจดขึ้นทะเบียนได้นะถ้าตอนนี้ใครพอออกมากับตัวสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยเขาเริ่มจดทะเบียนกันแล้วนะพวกลายใหม่ๆที่เขาคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยค่ะโดยบางคนจดเป็นชื่อตัวเองเลยนะคือเราจะจดเป็นชื่ออะไรก็ได้เลยว่าเราอยากจะคิดขึ้นมาเป็นชื่ออะไรเขาเล่นกันมานานแล้วแหละเราเริ่มบันทึกในส่วนของบอลที่เข้ามาเนี่ยในช่วงของสมัยรัชกาลที่5นะบอลที่มีชื่อเสียงสมัยนั้นนะก็พวกบอลสีเจ้ากรุงไกลเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเล่นกันมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยอย่างบอลสีเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์เอามาอย่างบอลสีเจ้ากรุงเดนมาร์กก็เจ้ากรุงเดนมาร์กเอามาก็ตามชื่อเลยอย่างนี้เลยนะเราเล่นกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วแล้วเราก็พัฒนาสายพันธุ์แปลกๆอะไรเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่นิยมเพราะว่ามันก็เป็นไม้ใบที่เลี้ยงง่ายเหมาะกับประเทศไทยทั้งอุณหภูมิทั้งความชื้นแฉะฝนตกอะไรเงี้ยนะก็คือเหมาะแล้วก็สีสันสวยงามด้วย2สกุลนะคะในกลุ่มของอีเลฟเวนเอียเนาะก็อันนี้ก็คืออโลคาเซียทำไมมันคาเซียคาเซียอะไรเหมือนโคโลคาเซียใช่ไหมมันชื่ออโลคาเซียก็คือมันบอกชื่อตามตัวของมันเลยว่ามันไม่ใช่โคโลคาเซียนะมันคืออโลคาเซียมันต่างกันยังไงต้นนี้ค่อนข้างจะสังเกตได้ง่ายนะคะว่าเขามีความพิเศษยังไงก็คือถ้าเราดูในส่วนของตัวของเขาเนี่ยเขาจะไม่ใช่หัวเหมือนโคโลคาเซียเนาะเขาจะเป็นเงาแทนนะคะเป็นเหมือนพวกขิงอะถ้าเราไปดูข้างใต้ก็คือจะเป็นพวกกลมแบงมีแง่งมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนขิงนะคะแล้วก็พอขึ้นมาแทงขึ้นมาเนี่ยเขาแทงลำต้นขึ้นมาข้างบนนะข้างบนดินที่เราเห็นเนี่ยก็คือลำต้นนะคะแล้วก็ลักษณะใบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหัวของธนูมากกว่าก็คือจะมันดูไม่ค่อยกลมอะมันจะดูเป็นเหมือนแบบหัวของธนูจะยาวจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแหลมๆนิดนึงนะคะมีลักษณะใบใหญ่โตอะไรอย่างนี้อย่างที่ดังๆกันอยู่เลยตอนนี้ก็คือเป็นพวกอย่างบอลกระดานด่างอย่างเงี้ยก็ดังนะคะด้วยความที่ใบมันสวยมันใหญ่แล้วก็ลายก็สวยด้วยเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่คนเราน่าจะรู้จักกันเยอะๆก็คืออย่างแก้วสารพัดนึกหรือแก้วหน้าม้าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตระกูลของอโลคาเซียเหมือนกันนะคะอโลคาเซียหูช้างมีอโลคาเซียมะลายตัวก้านใบเขาก็จะเหมือนแบบมีลายเหมือนมะลายอันนี้ก็สวยอโลคาเซียเนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาแตกต่างจากโคโลคาเซียเนี่ยก็คือเขาไม่ชอบน้ำนองนะเขาไม่ชอบแช่อยู่ในน้ำเขาชอบความชื้นก็จริงแต่มันต้องเป็นความชื้นที่ไม่แฉะไม่มีน้ำขังนะคะไม่งั้นรากหรือว่าตุ่มตัวแง่งของเขาอ่ะมันจะเน่าง่ายมากมันจะแบบอมน้ำง่ายมากซึ่งตอนแรกอ่ะมันก็เป็นความพลาดของโมเหมือนกันเพราะว่าโมตอนแรกที่เข้าวงการบอลใช่ไหมเราแยกไม่ออกว่าโคโลคาเซียกับอโลคาเซียมันต่างกันยังไงก็เรียกบอลเหมือนกันหมดเงี้ยแล้วก็เอามาปลูกข้างกันแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยคือวางข้างกันหมดทุกอย่างเลยต้นนึงโตเอานะคะอีกต้นนึงใบเหลืองแล้วก็ห้อยเหี่ยวๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือต้นนี้มันคือแก้วสารพัดนึกมันคืออโลคาเซียใช่ไหมแต่เราไว้ข้างกันหมดเลยน้ำก็ขังแล้วน้องก็จะตายตอนแรกมี5ใบนะตอนนี้เหลือ2ใบตอนนี้กำลังกู้ชีวิตอยู่เราเลี้ยงในทรายแล้วเขาชอบดินโปร่งๆแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังไม่ชอบน้ำมากจนเกินไปก็ต้องควบคุมดูแลนิดนึงในช่วงหน้าฝนนะคะมาถึงชนิดสุดท้ายนะคะในตระกูลของพวก Elephant Ear เนาะก็คือซันโตโซมาซันโตโซมาเนี่ยลักษณะของเขาอ่ะก็คือจะมีลักษณะใบที่เป็นรูปเหมือนหัวลูกศรเหมือนกันจะคล้ายๆอโลคาเซียแต่ว่าเขาจะมี decorative wear น่ะก็คือเหมือนจะมีเขาจะเรียกกระดูกใช่ไหมกระดูกก็คือเป็นเส้นๆน่ะที่มันจะเป็นสีสันชัดเจนกว่าก็คือจะตัดกับสีใบมันก็จะสวยสดแล้วก็เป็นรูปหัวลูกศรอย่างที่ทิศก็จะมีพวกบอลก้านดำหรือซันโตโซมาที่มันเป็นมีกระดูกสีขาวๆอ่ะตัวสายพันธุ์ที่ฮิตจริงๆอ่ะเหมือนตอนนี้เราจะเล่นคาราเดียมกันมากกว่าเนาะ
เป็นพวกคลาเดียมโคโลคาเซียอะไรแบบเนี้ยที่เราจะเห็นเยอะๆที่ตอนนี้คนเขาเอามาเล่นกันประมาณนี้ลักษณะวิธีการดูแลก็ไม่เหมือนกันลักษณะนิสัยของต้นไม้ของแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นว่าการที่เราแยกออกเนี่ยมันก็จะช่วยเยอะเลยในการประหยัดเงินเพราะเราไม่ต้องทำต้นไม้ตายหลายๆรอบนะคะเราก็เลยรู้ว่าแต่ละต้นเนี่ยเขาชอบอะไรเขาชอบอยู่ในที่แบบไหนแล้วก็ชอบน้ำประมาณไหนชอบดินประมาณไหนด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะคะที่เราพยายามรวบรวมมาเพื่อสำหรับคนที่เริ่มเล่นบอลใหม่ๆอย่างเราเองก็เริ่มเล่นบอลใหม่นะเป็นความรู้ที่เราคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันถ้าเรารู้มาตั้งแต่แรกเราจะไม่ต้องทำต้นไม้ตายตั้งแต่แรกนะคะเราก็จะได้แยกให้ออกว่าเขาชอบแบบไหนอะไรแบบไหนอย่างนี้ก็เราก็พยายามรวบรวมมาให้หวังว่าทุกคนจะชอบหรือถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมยังไงก็สามารถมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ